สวัสดีทุกท่านฉันหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะดังนั้นในวิดีโอนี้นะคะก็จะตอบคำถามนี้ขอสอบถามหน่อยครับการขอติสตาชงตะเคยต้องใช้อะไรบ้างครับติดตัชงตะเคยนะคะเป็นใบรับรองที่พักต้องขอกับเมคขี้นะคะหรือจะเรียกว่าอำเภอหรือเทศบาลก็ได้คะใกล้บ้านขอในกรณีที่เชิญญาติเชิญเพื่อนมาเที่ยวที่ ฝรั่งเศสและให้เขาพักอยู่กับเราที่บ้านนะคะอ้างอิงจากเว็บไซต์ s e r v i t e p u b l i c f e นะคะก็เว็บไซต์ของรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะมีคำถามอะไรสงสัยพิมพ์แล้ค่ะ s e r v i t e p u b l i c f ผัวเอฟเอนะคะเดสนะคะใช้ในกรณีที่ามาอยู่ฝรั่งเศสมาเที่ยวฝรั่งเศสนะคะน้อยกว่า3เดือนนะคะในกรณีเป็นนักท่องเที่ยวค่ะ ซึ่งจะต้องขอจากแม่คีนะคะหรืออำเภอใกล้บ้านแล้วก็ส่งกลับไปให้เพื่อนแฟนหรือญาติที่เราจะเชิญมาให้มาพักบ้านเราเพื่อให้เขาไปขอวีซ่าค่ะเวลาขอค่ะก็จะมีค่าใช้จ่าย30ยูโรค่ะโดยจะจ่ายเป็นอาการสเตมนะคะหรือเรียกว่า t i m เ r อร์คิฟิสโสามารถซื้อได้บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าซื้อที่ร้านตะบานะคะร้านที่ขายบุหรี่ค่ะเรียกอย่างนั้นก็ได้ อันที่ใช้คะ่ะมาเริ่มจากฝั่งผู้เชิญนะคะถ้าเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นคนเชิญนะคะก็จะต้องใช้บัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตนะคะโดยคัพปี้มาแล้วก็เอาตัวจริงไปโชว์ด้วยนะคะในวันที่ขอแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะอย่างเช่นคุณเป็นคนไทยแล้วก็จะเชิญแฟนมาเชิญเพื่อนมาเนี่ยก็จะใช้เป็นทิเตอร์เซจูนะคะเอาทั้งตัวจริงแล้วก็คัพปี้ สองค่ะเอกสารยืนยันเป็นเจ้าของที่พักหรือเป็นผู้เช่านะคะอย่างเช่น deed property d e นะคะก็เป็นเอกสารยืนยันว่าเป็นเจ้าของที่พักกันนี้เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือจะใช้เป็นใบที่จ่ายภาษีนะคะจะเป็น tax f o งเสียหรือว่า tax data s h e e นั่นก็คือใบที่จ่ายภาษีเจ้าของหรือว่าใบที่จ่ายภาษีอาศัย ถ้าเป็นผู้เช่านะคะก็จะต้องมีเอกสารการเช่าค่ะ3ค่ะใบยืนยันว่าเราอยู่ที่นี่ในเร็วๆนี้นะคะอย่างเช่นบินค่าน้ำค่าไฟหรือบินค่าเช่านั่นเองค่ะโอ้ยไม่ทันแล้วค่ะมาต่อเอพิโซดที่2นะคะเอกสารเยอะแม่